สวัสดีครับชาวเราครชัาบวเราครับเสียงสะท้อนมาจากไหนวะผมต้องคลองตันนะครับก็กลับมาอย่างที่พยายามที่จะกลับมานะครับแล้วก็วันนี้ก็หาคนมาคุยกันครับไปเจอกันจริงๆมันยากก็ใช้วิธีการชวนคุยผ่านหน้าจอแบบนี้ละกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชาวเราเห็นชาวเราก็ช่วยแชร์ก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปในอินบ็อกซ์อ่ะแล้วจากโทรศัพท์หรือจากโน้ตบุ๊กที่มีกล้องอะไรก็ได้ที่มีกล้องเนี่ยก็จะดึงเข้ามาคุยกันได้นะฮะก็ใช้ความพยายามครับที่จะมาเจอกันแล้วก็ได้รับความกรุณาจากเพื่อนๆของเรานะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับสวัสดีครับโป้งและต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งครับผมขอบคุณมากพี่รู้สึกว่าพี่รบกวนน้องๆเป็นประจำเลยเหมือนมีพี่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบต้องไปตามมันมาทำนู่นทำนี่หน่อยไว้อะไรเงี้ยเอาจริงตื่นเต้นทุกครั้งที่มาทำอะไรให้พี่โต้งยิ้มทุกครั้งเลยนะโคตรเขินเลยวะจริงเหรอคือมีความรู้สึกว่าคนที่ติดตามโต้งดัสแคมป์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเขามีความเชี่ยวชาญเป็นเซเลบในด้านนี้ทั้งนั้นเลยแล้วพอเวลาตัวเราแบบเหมือนเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วได้แบบมาคุยด้วยมาทำอะไรแบบเนี้ยทุกครั้งตื่นเต้นจริงโต้งเฮ้ยยิ่งผมยิ่งแล้วเลยอะ ทำไมอะโป้งไม่รู้ดิพี่มันแบบไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรกับเขาเลยเนี่ยในถึงในวงการรถอะไรเงี้ยครับคืออันเนี้ยพี่ชอบที่สุดเลยคือแบบทรงไม่ต้องมามีทรงมากแล้วก็ไหลๆไปอันนี้คือสิ่งที่ต้องการที่สุดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่คิดว่าชาวเรามันจะมีทรงนิดนึงไงอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัคลี่เป็นคนประกาศว่าอันนี้พูดเองนะเป็นคนประกาศว่าเล่นมอไซค์ไม่ต้องแบรนดิ้งมากก็ได้ใช้ของที่เท่าที่มีบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าอย่างนั้นพี่คิดว่าที่ชวนอัคลี่มาคุยเพราะประเด็นแต่พี่ต่อเขาขี่ฮาร์เลย์นะครับเอาแล้วโว้ยเอาแล้วโว้ยเอาแล้วโว้ยมันเป็นคำพูดที่ปลอบใจตัวเองครับคัสตอมในเงี้ยคัสตอมกับไม่มีตังแต่งนี่มันห่างกันนิดเดียวเองนะเดี๋ยวนะในด้านสแคมป์นี่มองเห็นชัดเจนใช่ไหมคืออยากจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันจะคุยกันสนุกเนี่ยความจริงเพื่อนๆเราก็ดูกันอยู่อะถ้าเกิดว่าตั้งคำถามมาในคอมเมนต์แล้วเราก็จะมาช่วยกันตอบได้เนาะอันนี้จะไปโผล่หน้าฟีดตัวเองด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเกิดจะไปโผล่หน้าฟีดต่อกับโป้งเนี่ยจะต้องเปิดดัสแคมป์แล้วแชร์เหมือนมันคล้ายๆแชร์ลูกโซ่ครับต่อเฮ้ยผมแชร์หน่อย ผมอยากดังได้ขายของได้เฮ้ยพูดอย่างนี้ถูกต้องเลยนี่เป็นประเด็นที่พี่ก็ที่จะทำอันนี้อันหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนนู้นคนนี้ขายของได้ตัวเองขายของได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มด้วยความที่2คนบอกว่าไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างนี้พี่ก็จะเป็นคนถามๆไปละกันจำไม่ไปละกันเนาะครับขออนุญาตเริ่มด้วยการทำไมมีเสียงกล้องออกมาจากเมื่อกี้มุกเปิดดัสแคมป์อ๋อต้องเข้าไปในเพจดัสแคมป์ใช่ไหมก็เข้าจากมือถือสิแล้วก็แชร์จากตรงนั้นก็ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับพี่โต้งจากคุยเลยครับโอเคพี่ก็จะเริ่มจากการหยิบเอาหน้าเพจของ The Ugly Bike มาใครที่ต่อเป็นแอดมินเป็นกลุ่มส่วนตัวใช่ไหมใช่ใช่ครับค่อนข้างส่วนตัวครับพี่โต้งค่อนข้างส่วนตัวแล้วนี่คือรถของต่อใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมนายแบบไม่เอาหน้าขึ้นวะ แอดมินเขาจะมีอยู่ 4-5 คนครับพี่ต้องเขาแบบบางทีเขากลัวคนอื่นครับเขาจะเอียนหน้าผมไงเขาชอบเอาหน้าผมมาเขาไปแปะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดหน้าออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ให้เห็นแต่ให้เขาไปโฟกัสที่ตรงอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับกลุ่มนี้มันเป็นอะไรกลุ่มไลฟ์โชว์นมกลุ่มค้าขายหรือกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มลับครับ VIP ใช่กลุ่มลับเหรอเอ้ยมีสมาชิกเยอะนะเป็นหมื่นนะสมาชิกเป็นหมื่นนะเอาจริงๆก็อย่างที่เคยคุยกับพี่โต้งไว้นะครับผมว่ากลุ่มนี้มันเกิดจากการที่เราเหมือนเราเป็นชนกลุ่มน้อยที่เวลาเราไปอยู่กับกลุ่มที่เขามีรสนิยมแบบดีมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามันไม่ได้เท่ขนาดนั้นเรามันไม่ได้เทพขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยชักชวนกัน 4-5 คนจริงๆอ่ะตอนแรกเลยอ่ะตั้งใจจะทำเป็นแค่เป็นกลุ่มที่คนสนิทกัน 4-5 คนไว้แชร์รูปเพราะว่าเราอยู่ไกลกันครับเราอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่คือก็เล่นมาจากที่เดียวกันเนาะสมัยก่อนก็ไทยแลนด์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยว่าเอ้ยเราอยู่ไกลกันแล้วก็มีเอาตรงเนี้ยมาไว้แชร์รูปไว้ดูกันส่วนตัวซะมากกว่าไปประมาณทำไมมันถึงแบบลูกหลานใช่ป่ะมาชิกเยอะขนาดใช่ครับใช่ครับก็วิธีจะคุยให้ง่ายที่สุดก็คือดูรูปนะพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะครับพี่ขออนุญาตเข้าไปที่กลุ่มของ Ugly Bike เนาะแล้วเราคุยถึงรถหรือคนหรือสมาชิกของเราบ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะได้ครับได้ครับพี่ตงคันนี้เป็นยังไงไปเอามาจาก IG ไหนครับต่อครับต่อมองเห็นปะยังไม่เห็นพี่ต้นแป๊บนึงนะพี่ต้องเอารูปขึ้นโทษทีอ๋อแล้วเหรอรถเจ้าสัวดิครับรถเจ้าสัวนะครับเนี่ยโอ้ยไม่มีโอกาสได้เห็นง่ายๆนะครับรถคันนี้โอ้เรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่ปกติจะไม่ค่อยมีคนเห็นตามท้องถนนหรอครับจะอยู่ตามอู่หรือไม่ก็จอดตามบ้านเพื่อนมากกว่าอันนี้ก็เป็นตำนานเป็นตำนานรถเจ้าสัวครับตำนานครับเป็นฮาร์ลีย์คันแรกใช่ไหมครับป้อมคันแรกครับผมมีคันเดียวนี่พาในแบบมาด้วยเดี๋ยวเอาในแบบโชว์หน่อยโออันนี้เป็นที่มาของโป้งด็อกเฮดใช่ไหมครับจริงๆเป็นด็อกเฮดก่อนมีมันครับอ้าวเหรอใช่ครับรูปหล่อชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เคยเจอทีนึงสโตนเนอร์ครับสโตนเนอร์โอ้โหชื่อโคตรเท่เลย แล้วก็มาเป็นมันอันนี้เปล่าตามเมืองนอกที่แบบว่าขี่ช็อปเปอร์ต้องเลี้ยงพิทบูลอะไรนี้ป่ะเอาจริงตอนที่เลือกจะเลี้ยงมันไม่ได้มีข้อนี้ในหัวเลยครับอ้าวเหรอใช่ตอนนั้นชอบเฉยๆอยากได้หมาสีน้ำตาลแต่ตอบว่าไงนะลูกวัวครับลูกวัวตัวกินเยอะตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่จะถามถึงรถอะโป้งว่าแบบเฮ้ยที่สุดมันคลอดมาได้ว่ะครับแจ๋วเลยแล้วมันขี่ได้ใช่ไหมที่อยู่ในรูปนี่มันขี่ได้ใช่ไหมไม่ได้เข็นมาถ่ายรูปนะขี่ได้ครับพี่ขี่ได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยแต่ก็ขี่ได้ครับเหรอเล่าให้ฟังหน่อยก็คือประวัติยาวเหรอวะคล้ายๆวิชาประวัติศาสตร์อะไรแบบวะเอาเลยอ่ะเออเล่าหน่อยเอาแบบว่าอุ้ยจริงรถคันนี้มันจะต้องมีอาแปซไซเคิลอยู่ด้วยทุกสตอรี่ทุกขั้นตอนของมันเลยนะครับตั้งแต่วันไปดูรถตั้งแต่อะไรเงี้ยเริ่มจากเครื่องก่อนแน่เลยก็หมายถึงยังไงครับจะให้เล่าตอนแบบยังไงเดียเริ่มก็คือไปเอาเลยเหรอคิดจะมีช็อปเปอร์อาจจะไม่ยาวมากเนาะสัก 2-3 นาทีไหวป่ะอ่ะอ๋อจริงๆตอนนั้นก็มาเจอพวกบัฟกาลาดเนี่ยแหละครับมาเจอพี่แอฟมาเจอพี่ต่ออยู่กับพี่แอฟบ่อยๆก็เลย
แก๊งแม่งเยอะจริงๆว่ะบาสกาลาดอาแปะไซเคิลด็อกเคสอาร์คลี่แม่งแก๊งละคนป่ะวะแก๊งมึงมีแก๊งละคนต้องนัดแคมป์มีคนเดียวอะไรเงี้ยแก๊งแม่งเยอะจริงๆเลยว่ะแป๊บนึงนะพี่แต่แอบตลกนะแอบขอเสียดสีพวกเราหน่อยได้ป่ะวะเหมือนเราจะมีแบบตั้งคณะเป็นตลกที่แบบชอบตั้งคณะแล้วคณะนี้มั้งมีสักคนหนึ่งเอาแล้วมีพระเอกอยู่คนเดียวเล่นเป็นตัวโกงด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้ววิ่งมาเป็นตัวตลกด้วยอะไรอย่างงี้เหมาระหว่างโป้งยังไม่มาต่อเล่าเรื่องรถกับเนี่ยโป้งเนี่ยจริง3 4ปีผมว่าน่าจะ4ปีแล้วนะสูสีกับรถพี่อ่ะสูสีกับรถพี่รถพี่ก๊อฟรถพี่อาจจะนานกว่านะรถพี่นานกว่านะเออพี่โต้ไม่เบารถพี่โต้ไม่เบาเออแต่หมายถึงพี่นี่อีกภาคนึงแต่หมายถึงก่อนหน้านี้โป้งมี SR อยู่แล้วคันนึงที่เป็นโอสคูลครับแต่พอมาเจอพวกพี่ๆเขาเนี่ยก็เลยแบบเริ่มมองผมจำได้เลยพี่แอฟเคยถามว่าชอบฮาร์เลย์แบบไหนซึ่งตอนนั้นที่พี่แอฟถามอ่ะผมยังไม่รู้จักเสื้อเหล็กเลยเออพี่แอฟที่เขาเป็นใครครับเขาเป็นเซเลบอยู่เสาให้สระบุรีอะครับจริงๆถ้าไปแถวสระบุรีพูดชื่อก็ต้องรู้จักหมดเสาให้แคลิฟอร์เนียเนี่ยเหรอเสาสระบุรีก็เหมือนกับโป้งได้เครื่องมาเนาะใช่ป่ะใช่ใช่ครับดิวผ่านทางบัฟกาลาดแล้วก็ค่อยๆจิ๊กซอขึ้นมาอะไรประมาณนี้ป่ะจริงๆรถไม่ได้ผ่านบัฟครับพอดีไปเจอมากับรุ่นพี่ที่เป็นเหมือนเป็นญาติกันเงี้ยครับเขามีจอดอยู่ในอู่ของเจ้านายเดินไปแบบเหมือนไปหาญาติแล้วเจอคันนี้จอดอยู่อืมก็เลยจีบแล้วเหมือนก็ได้มาราคาไม่แพงมากอะไรเงี้ยครับขายให้หลานขายให้น้องอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นลาบใช่ไหมเป็นลาบหรือเป็นทุกขลาบทุกนะฮะมันน่าจะเป็นทุกขลาบจริงๆพี่จะบีบว่ะพี่จะบีบให้สัก2นาทีโป้งเล่าได้ไหมว่าย่อๆเล่าแต่ว่าไปแตะๆวันนั้นก็พอเอามาแล้วก็เริ่มคุยกับพี่แบงค์ครับอาแปะเขาก็เริ่มจัดการให้ไปติดต่อยิงเฟรมอะไรเงี้ยเฟรมเดิมแล้วก็รื้ออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นพี่แบงค์เขาอยากทำเขามีไอเดียแล้วก็เฟรมก็ได้เป็นพี่ลายิงให้โอ้โหนี่ชื่ มหาเทพของวงการทั้งนั้นเลยไปต่อแล้วอะไรอีกเฟรมเสร็จแป๊บเดียวครับแต่หลังจากนั้นนานหมดเลย ก็ไปหลายที่ครับหลายที่ล็อกมีด้วยใช่ใช่มาถึงล็อกมีด้วยพี่ทอมก็ทำให้พี่ทอมเดินไฟทำพักเท้าหนวดด้วยป่ะหนวดช่วยดูให้ด้วยป่ะหนวดรุ่นน้องพี่ที่ปทุมอ่ะใช่ครับช่างหนวดครับผมแล้วก็สุดจนแล้วจนรอดเนี่ยมาจบที่สัมภเวสีคัสตอมครับของเจ้าฟี่สัมภเวสีคัสตอมพี่โต้งชื่อนี้มาจากไหนวะพี่โต้งถ้ามีโอกาสลองติดต่อดูครับกำลังมานะกำลังมาเหรอใช่ครับโอ้ชื่อแม่งดีว่ะสัมภเวสีคัสตอมอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ต่อเราควรจะถามที่อะไรดีที่คุณค่าที่มูลค่าหรือที่อะไรดีต่อหรือวันเวลาหรืออะไรดีต่อเอาให้อายน้อยที่สุดคือยังไงนะฮะเออก็จริงเอาคือเอาจริงอ่ะตอนเนี้ยผมสำหรับรถโป้งคันนี้ครับคือผมอยากให้เขาแบบได้ลองใช้งานอยากให้เขาลองใช้งานดูจริงๆสักหน่อยนึงอะครับเพราะว่าตอนนี้เอาจริงคือรถอะเพิ่งเสร็จออกมามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายครับพี่โต้งเรายังไม่รู้ปัญหาว่าปัญหาที่เราจะเจอในระหว่างขับขี่เนี่ยมันจะเจออะไรบ้างอีกอย่างนึงก็คือรถกับเจ้าของเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันนานมากเอาจริงๆนะแค่เป็นแค่ช่วงจีบกันน่ะแค่จีบกันได้กันผิวทีเดียวแล้วก็แบบว่าไอ้เหี้ยเหมือนแบบต่างคนแม่งแล้วแบบว่าต่างไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะมาเจอกันอีกทีผมว่ามันก็ควรแบบ
ไอ้ทำความมีเวลาเปรียบเปยบ้างโอเคโอเคนี่โรแมนติกแต่ว่านี่ก็ฟังดูแบบสายช่างเนาะว่ามันควรจะนู่นทำนี่เนาะก็โอเคโอเคเราเริ่มต้นแบบดราม่าแม่งหนืดหนืดว่ะเออไปไปไปเดี๋ยวดูรูปดูอะไรสวยๆกันแล้วดูรถกันแจมๆนะก็ขออนุญาตเข้ามาในอัลบั้มของ Ugly Bite นะครับหวังว่าอันนี้จะไม่มีดราม่านะหวังว่าอันนี้จะเป็นอะไรแบบไม่รอดครับฟับฟึบฟับนะฟึบฟับฟึบฟับนะเดี๋ยวดูนะเต็มจออ่ะอันนี้รถของต่อเนาะครับใช่ป่ะใช่โอ้ดราม่ากว่าแน่เลยโอ้โหล็อกขนาดนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวก็เนี่ยจำได้ว่าต่อรับมาจากอะไรนะคุณเคป่ะลุงลุงเคครับแล้วยังเคยออกทริปกับต่อเลยยังเคยออกทริปกันเลยจำได้อ่ะใช่ใช่ตอนนั้นได้มาใหม่ๆครับตอนที่พี่ขี่กับพี่โต้งอ่ะตอนที่พี่ขี่กับพี่โต้งตอนที่พี่โต้งใส่เสื้อนะเสือเพิร์ดกงเหรอใช่ไหมเสือเสือไม่น่าที่ไปกินข้าวลิงอ่ะใส่ขาดขาดอ่ะเดี๋ยวนะเวลาคุยนี่ก็พี่จะต้องแวบคุยกับคนที่เขาทักมาเราหน่อยนะชอชายเชยเนี่ยให้เกียรติคุยมาเนี่ยว้าวจุดรวมเซเลบอะไรเนี่ยนะก็ครับหมอน้องเอกช่องชายเชยสวัสดีครับคืออยากจะเอกน่ารักครับเอกน่ารักอยากจะลากคนกล้ามาคุยกันไงคือเราก็อยากเจอกันอยากคุยเรื่องทำนองเดียวกันนะเนาะสวัสดีนะครับแล้วเหมือนต่อมาทำฮาร์เลย์ที่ช็อปแล้วก็ลุยต่ออะไรประมาณนี้ป่ะพูดถึงรถเอาคันนี้ก็แล้วกันนะครับโต้งได้มาคือต้องขอบคุณลุงเคก่อนครับเอาจริงๆถ้าไม่ได้ลุงเคก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของฮาร์เลย์ลุงเควางยาลุงเควางยาคอมเมนต์ขึ้นมาลุงเควางยาพูดไปแกน้อยใจจริงๆแกถ้าไม่ได้แกก็คงไม่ได้ขี่ครับเอาจริงๆได้มาตั้งแต่ก่อนช่วงแกป้ายยาไปตั้งแต่ตอนงานเสื้อเหล็กไทยแลนด์ปุ้นปูนนะครับก็ดีมีงานแล้วก็แกก็บอกว่าเฮ้ยดับอันมีแอดมินอันรีบไปไอ้เหี้ยไม่ขี่เสื้อเหล็กไปได้ไงวะอะไรเงี้ยเนี่ยเอาไปแต่ว่าก่อนนั้นน่ะเคยมีสัญญาใจกันไว้ก่อนแล้วครับว่ารถคันเนี้ยถ้าเกิดว่าแกแบบไม่อดตายอ่ะอย่าขายใครนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีขายของแล้วมีการสั่งด้วยว่าห้ามขายด้วยเพื่อประคองชีวิตไม่ควรอะไรเงี้ยเหรอผมบอกแกไว้ครับผมบอกแกไว้ก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับคือผมอยากได้ไงอยากได้ก็บอกแกไว้เฮ้ยพี่ถ้าแบบไม่อดตายจริงพี่อย่าเพิ่งขายใครนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอผมมีตังมาเอาก่อนอะไรเงี้ยฮะแกก็รอนะแกก็อดหลายรอบเหมือนกันนะแต่แกก็ไม่ยอมขายแกก็รอจนผมมาซื้อแกอยู่ดีอ๋อก็เลยได้ซื้อโอเคอ่ะแล้วต่อว่าอันนี้หน่อยสิว่าเนี่ยมันเหมือนซื้อรถมาเป็นคันแล้วนะไม่ได้เพิ่งสร้างใหม่นะยังต้องอะไรอีกวะมันหนังชีวิตจังวะมันเป็นลายเซ็นคนอื่นนะครับพี่โต้งเออมันซื้อรถมาคันนึงมันก็เป็นลายเซ็นคนอื่นในเมื่อเราไม่ได้ซื้อรถออกศูนย์นะครับใช่ไหมเราซื้อรถคัสตอมสักคันนึงซึ่งมันเป็นลายเซ็นคนอื่นถ้าเรามีเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้าเรามีงบประมาณพอไม่มากก็น้อยเนี่ย ก็ควรจัดแจงมันนิดนึงครับก็เป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนมีความรับผิดชอบไม่ได้มีความรับผิดชอบเท่าไหร่แค่แบบว่าบางทีเขาจำได้ไงว่าเฮ้ยนี่มันรถพี่เคนี่ว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมสโตนเนอร์หล่อว่ะต่อเล่าต่อเล่าต่อนี่มันรถพี่เคนี่ว่าหรือเฮ้ยนี่รถคนนู้นนี่ว่าซื้อมาจากคนนู้นนี่ว่าจำได้อะไรเงี้ยฮะทุกวันนี้เสร็จยังยังไม่เสร็จดีครับเอาจริง เอาจริงโฉมเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะจริง uh-huh. ค่อนข้างชอบเลยคือพออายุมันเริ่มมากขึ้นแล้วความชอบมันแปลกอย่างหนึ่งคือมันกลับชอบมาทางวินเทจคลาสสิกวินเทจมากกว่าที่จะเป็นเอาจริงผมเป็นคนที่ชอบช็อปเปอร์ในญี่ปุ่นช็อปเปอร์ในญี่ปุ่นแบบจัดเลยแต่พออายุมันเริ่มมากขึ้นมันก็ยังชอบอยู่ครับแต่ว่าอยากทำรถให้มันดูลุงๆมากขึ้นเป็นญี่ปุ่นแบบลุงๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบโอเคนะชอบเครื่องนี้ที่สุดเลยที่ชอบไอ้เครื่องไอรอนที่สุดเลยผมชอบไอรอนเฮด
ผมชอบสปอตสเตอร์ผมชอบไอออนเฮดที่สุดผมมองว่าผมพูดเสมอว่ามันเหมาะกับสรีระคนไทยคนเอเชียผมมองอย่างนี้นะจริงเหรอจริงเหรอใช่ใช่ใช่ผมพูดตลอดว่าผมพูดกับคนรอบข้างเสมอว่าสำหรับผมอะสปอตสเตอร์หรือไอออนเฮดเนี่ยพอแล้วเพราะว่ามันเป็นโป้งโชเวลล่ะครับแล้วทำไมเดี๋ยวพี่คั่นหน่อยนะมันมีประเด็นเชื่อมโยงนะว่าไอ้ต่อเขาเลือกไอรอนเฮดแล้วทำไมโป้งโชเวลครับผมถ้าอย่างพี่ต่อเขาชอบไอรอนเฮดนะครับอย่างโป้งก็ชอบโชเวลสุดหมายถึงแบบในลักษณะของรูปลักษณ์ของเครื่องยนต์เสื้อสูบอะไรพวกนี้ครับโป้งว่าโชเวลมันสวยในความรู้สึกส่วนตัวในความรู้สึกส่วนตัวนะฮะคนอาจจะชอบแพนเฮดมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วโป้งแต่โป้งก็ยังมองว่าโชเวลสวยกว่าแพนเฮดสำหรับตัวเองนะครับแล้วมันก็เหมือนเป็นเรื่องบังเอิญที่มาเจอคันนี้จริงๆไม่น่าเจอพอโป้งพูดอย่างนั้นพี่นึกเป็นภาพเลยว่ะพี่นึกภาพของไอ้โชเวลเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปงามอ่ะแบบหุ่นดีๆหล่อๆเนียบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสูงใส่ยีนก็เนียบอ่ะในขณะที่ไอ้ตัวไอรอนเนี่ยพี่นึกถึงแบบเด็กแอบเกรียนอ่ะต่อคิดอย่างนี้มั้ยแบบดูเกรียนๆอ่ะหัวมันก็ดูแบบมันงานครับดูมันสแตนดาร์ดว่าตั้งแต่หัวมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อเออก็ประมาณนี้ต่อก็ประมาณต่ออยากเล่าอะไรอีกกับรถอีกมั้ยเดี๋ยวจะพาไปอย่างที่บอกก็อย่างที่บอกว่าผมชอบแค่ว่าใช่ผมชอบแค่ว่าเครื่องแค่นี้สำหรับเราสำหรับสรีระแบบนี้มันพอแล้วมันเหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่อยากได้บล็อกที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันไม่อยู่ในภาคีนะบางทีก็น่าช้ำใจเหมือนกันภาคีเบญจภาคีนี่เหรอเปรียบอย่างนั้นเลยเหรอใช่คือเวลาพูดถึงผู้ชายคนนี้เขาใช้ภาษาสวยโอ้โหเวลาพูดถึงแบบวงสวรรค์เวลาเขาพูดถึงบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงแต่แฟตเฮดนักโคเฮดโชว์แอปเฮดแพนเฮดอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงแบบไอออนเฮดเข้าใจไม่อยู่ในภาคีเขามันก็สนุกใครสนุกมันอ่ะเดี๋ยวมันก็ขยับขยายไปเดี๋ยวหลังเอาญี่ปุ่นมาคุยบ้างดีกว่าเพราะว่าพี่ก็จะชอบเครื่องคาวาไว้อะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่เหมือนกันนะลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายต้องมีตังค์ไม่ใช่ต้องมีตังค์ต้องมีเยอะด้วยลูกผู้ชายต้องมีตังค์อ่ะสวัสดีเอ๋นะครับเอ๋เข้าสายซูอ่ะทุกคนมันมีเทสไงขี่ซูอ่ะเขาบอกอะไรวะลูกถ้าเกิดลูกผู้ชายต้องคาวาคนบ้าขี่ซูคนบ้าขี่ซูคนบ้าขี่ซูใช่ไหมใช่แต่ไปบ้านเอ๋แล้วเจ๋งมากแล้วก็มีอีกคนนึงนะทักเข้ามาครับต่อรู้จักไหมคนนี้คุณเขาเป็น FC ต่อเขาบอกอ่ะคุณออมศิรบุตรอะไรเนี่ยศิรบุตรลุงไกรศรีผมมองไม่เห็นชื่อครับอ๋อพี่ต่อมือถือเหรออ๋อป่าที่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปหน้า Facebook ไงกี่ขวดแล้วครับพี่ต่อแก้วเดียวโอเคงั้นเราจะไปกันเพื่อที่จะลองดูว่าจะทำอะไรได้บ้างอย่างหนึ่งที่พี่อยากบอกก็คือว่าชวนมาเนี่ยไม่เก๊กไม่เกรงแล้วก็จะทำให้มันเหมือนกับว่าเอ้ยอยู่บ้านแล้วได้คุยเรื่องที่ชอบได้เดี๋ยวลองดูแล้วถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยใส่มาแล้วช่วยกันแชร์จะทำให้มันเกิดแล้วก็ได้คุยกันได้ขายของซัพพอร์ตกันไปกันมาไอเดียคือแบบนี้นะจากรถต่อเสร็จแล้วเอ้ยมีใครเปิดลำโพงอะไรป่ะต้องปิดนะขออนุญาตไปที่รถอันนี้พวกรูปในนี้นี่คือหลายๆคนจะมาโพสเนาะใช่ครับอันนี้ชาติเชื้อแสงสิริมาโพสคุ้นกันไหมต่อมีสมาชิกครับผมสมาชิกประจำผู้นี้เขาจะชอบเอารูปสวยๆมามันก็เอาจริงมันก็แบ่งเบาภาระแอดมินไปได้เยอะมากผมชอบดูที่พี่เขามาโพสมากเลยเขาหามาเยอะมากเลยพี่คนเนี้ยใช่อ๋ออันนี้เป็นรุ่นพี่เราเลยใช่ไหมพี่ชาติเชื้อนี่ครับพี่เรียกตามด้วยอ่ะพี่ชาติเชื้อก็แบบเป็นเฟรนด์กันในเฟซบุ๊กเนี้ยแหละครับแล้วก็เห็นพี่เขาในอาร์คีไบนี่แหละเคยขี่รถพี่เขาไหมพี่ไม่เคยครับพี่เขาน่าจะอยู่บางแสนมั้งคนนี้ใช่ไหมอืมโอเคอันนี้รถใครต่อรู้ไหมโอ้ยโอ้โหไม่ทราบเลยครับใช่ใช่คือที่กล้าถามแบบนี้เพราะว่าบางทีเราก็ตามไงใช่ไหมอืมเอาจริงบางทีคือต้องออกตัวกันแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าต้นตอจริงๆแล้วว่ารถคันนี้คือเจ้าของคือใครหรืออะไรเงี้ยครับ
ดูแค่ว่าามาจากที่ไหนมาจากไอจีอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าต้นตอจริงๆต้องออกตัวกันว่ามันบางทีเราตามไม่รู้จริงอ่ะยกตัวอย่างรูปนี้นี่ถ้าเกิดเป็นหน้ากว้างนี่ตาโจ๊กชอบนะหนอไวไกลไวไกลเงี้ยแหละฮะหน้ากว้างมันดูรูปของไอ้อะไรนะเดวิดมานะเดวิดโจ๊กเขาชอบพี่โจ๊กเขาชอบหน้ากว้างเขาจะแบบว่าหน้ากว้างอ่ะมันก็มีสไตล์เราไปเห่อหน้าแคบกันแต่ว่าบางคนเขาชอบใครชอบมันเนาะเขาชอบตาโจ๊กที่เขาชอบอันนี้เป็นแพนโชเวลป่ะแพนโชเวลครับเนาะใช่ครับแล้วก็อะไรอ่ะใช่ถังเต่าอะไรนั้นป่ะหรือไม่ใช่นี่ถังตีเห็บหมาอะไรยิบเอาเออมันสารพัดสารเพว่ะแล้วแต่จะนึกว่ามันเหมือนอะไรเนาะแล้วมันแล้วแฮนด์แปลกๆนะมันคือคันนี้เป็นช็อปเปอร์ที่พี่รู้สึกมันแปลกอ่ะหน้ากว้างมีซีซีบาร์ด้วยแต่ว่าใส่แฮนด์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าคอนเซปต์อาร์ติไบมันแปลกอะไรเงี้ยฮะแต่จริงแล้วก็ไม่ได้ว่าเน้นรถแปลกอะไรมากมายหรอกครับพี่หนูว่าอะไรสวยๆสำหรับพวกเราเราเห็นคือมันสวยมันก็สวยในมุมมองของเราอะมันอาจจะสวยคนอื่นคำอธิบายมันก็ตีความไปได้จะบอกว่าถ้าเกิดโป้งมีอะไรจะแชร์ทางหน้าจอได้นะพี่ก็จะเอามาไม่งั้นพี่ก็จะไหลภาพไปเรื่อยๆนะโอ้ยไม่มีครับพี่โต้งลุยเลยครับจริงๆคอนเทนต์ในอาร์ติไบน่าจะมีให้พูดมากกว่าโหอย่างนี้นี่ต่อว่ามาฮัลโหลมันก็สวยธรรมชาติมันสวยธรรมชาติอยู่แล้วครับรถสไตล์นี้รถทรงนี้อย่างเงี้ยมันอันนี้ดุมหน้าของอะไรอ่ะไอรอนเฮดเหรอโหไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวบอกคนทางบ้านก่อนว่าคุยเนี่ยคือคุยเล่นนะไม่ต้องมาว่ารู้จริงอย่าคาดหวังอย่าได้คาดหวังไม่ได้ความรู้จากพวกผมนะไม่ได้แต่ว่าถามแบบถามกันแบบไอไอเลยอ่ะเพี้ยดูของไรวะไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรคือแต่ข้อสังเกตก็คือว่าแฮนด์มันก็ดูแปลกๆเนาะดูยกสูงๆเนาะแล้วถังมันก็ดูแบบไม่อมเฟรมอ่ะขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกจริงถังลอยอยู่บนเฟรมอ่ะมันก็จะมีความสวยของมันครับแต่ก่อนผมชอบมากเลยนะถังเป็นช็อปเปอร์ที่แบบญี่ปุ่นชอบทำใช่ไหมญี่ปุ่นตอนใช่ใช่ตอนเหลืองแรกๆที่เข้ามาคือญี่ปุ่นอ่ะก็พี่คิดว่าส่วนหนึ่งคือเราจะต้องหารูปฉากแบ็กกราวด์ที่ใช้ได้ด้วยไหมกราฟิกโป้งคันนี้รถญี่ปุ่นใช่ไหมน่าจะใช่แหละดูจากชื่อร้านมีนาโกย่าเมืองนี้เหมือนจะเล่นรถกันเยอะเนาะเมืองนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นไม่เคยไปฝั่งเขาเล่ามาใช่ไม่ต้องไปก็ได้ก็นี่ไงเอามาให้ดูกันนี้ไงสำหรับโชวิดด้วยเลยไม่ได้ไปแต่เอามาให้ดูกันแล้วทางบ้านครับผมชาวเราคันไหนสวยเนี่ยลองจะส่งมาในเม้นต์ก็ได้หรือว่าในอินบ็อกซ์หรือว่าอึดอัดไอ้พวกนี้มันไม่มีข้อมูลเลยพิมพ์บอกมาก็ได้ครับเราจะได้รู้ด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะออกแบบวินเทจแต่เป็นหลังแข็งมันก็ไม่เดิมจะใช้คำว่าไงคือรถไม่เดิมอ่ะใช่ไหมไม่เดิมรถมันก็ไม่เดิมแต่มันเป็นเฟรมเดิมมันก็เป็นเฟรมเดิมพวกแพนเฮดปีนั้นอะไรเงี้ยคือแฟนเฟรมเดิมของพวกแพนเฮดเนี่ยมันจะสวยสวยครับคือเอามาทำช็อปเปอร์ยังไงมันก็สวยสวยจริงที่พวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งเวลาเอาเฟรมพวกเนี้ยเอามาทำช็อปเปอร์สวยสรีระได้องศาได้หางก็สวยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เนี้ยสวยเลยคิดถึงตาโจ๊กเลยเพราะว่าตาโจ๊กก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดอ่ะมันจะพูดได้ว่าอ๋อยังอะไรอย่างเงี้ยเราชอบฟังคอมเมนต์นี่ไงก็ไม่ก็สวยไงแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนวินเทจผสมกับการขี่รถหันนะอะไรประมาณนั้นนะรถหล่อคนก็ต้องหล่อด้วยอันนี้เป็นคำที่ใช้ได้เปล่าวะต้องแต่งรถต้องแต่งตัวครับเฮ้ยต่อแต่งตัวจัดนะ
ตั้งแต่ขี่เอสไอความจริงอยากเห็นจัดว่าอะไรอย่างเงี้ยจัดว่าดีใช่ไหมฮะไม่ใช่รู้สึกว่าต่อมันแต่งตัวจัดอ่ะเมื่อก่อนถึงคาดแบบพกผ้าโป้งต้องเอาชอบลูกพกลูกพกผ้าดิครับเออพกผ้าเปล่าถึงขั้นพกผ้าอยากได้รูปว่ะทำไมตอนนั้นนึกยังไงต่อถึงพกผ้าอ่ะถามหน่อยมันประมาณแม็กชาร์ปอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อไม่ครับจริงมันเป็นบางช่วงที่ผมมันยาวครับพี่โต้งคือเป็นมันเอาจริงเป็นช่วงที่ผมมันยาวแล้วผมมันแบบมันทิ่มตายเฉยยังมันรำคาญแล้วเราก็หาได้แหละเราก็ดูเยอะเล่นเล่นอย่างพวกนี้มาก็มาคาดมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็อยากจะยุ่นแต่ยุ่ยอะไรเงี้ยแต่พี่ชอบนะพี่รู้สึกว่าขี่รถมันต้องแต่งตัวจัดๆว่ะมันเราไม่ได้เน้นฟังก์ชันอ่ะเราเน้นสไตล์อ่ะอ่ะอันนี้ถ้าเกิดในเชิงกราฟิกเนี่ยเป็นวิธีการเล่นสีแบบไหนครับป้องอ๋อคือจะบอกเคยมีคนบอกอย่างนึงครับรถดีเนี่ยรถสวยเนี่ยคือรถที่แม่งสะอาดซึ่งคันนี้ก็สีแดงสดใสยังไงก็สวยสีแดงเนี่ยอ๋อคือทำไอ้เบสิกให้มันแน่นๆสวยๆไว้ก่อนแล้วสาดสีเดียวเป็นโมโนเลยยังได้อะไรอย่างนี้เหรอโหสีแดงมันสดอยู่แล้วครับมองว่ายังไงมันก็ดึงสายตาขี่กับเพื่อนๆยังไงคันนี้ก็เด่นสุดไม่ต้องไปเพลายไฟเลยเรียกจ่าคันนี้เรียกจ่าแน่นอนก็ซิซิบาร์มันตลกดีจ่าก็เรียกก่อนนะซิซิบาร์นี่เหมือนซิซิบาร์ใช้เป็นเหล็กแฟตบาร์เป็นแฟตบาร์เป็นเหล็กบางเป็นแฟตบาร์เลยครับเป็นเหล็กบางๆเหล็กแผ่นมาทำเนี่ยดุมนี้อีกแล้วว่าใช่ดุมแบบเดียวกับคันเมื่อกี้ปะเอ้าเดี๋ยวก่อนไอ้ถามลอยๆแบบนี้นะทางบ้านไม่ช่วยตอบนะเนี่ยผมเห็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผมเห็นแน่คอมเมนต์ในคนเก่งๆนั้นเลยเนี่ยอาจารย์เบิร์ดหรือว่าที่ตากคัสตอมควิลอะไรเงี้ยเนี่ยคือเซียนๆทั้งนั้นเลยอ่ะแชมป์ไม่สอดแชมป์ไม่สอดพี่แชมป์ใช่ไหมพี่แชมป์เนี่ยคือเซียนๆอยู่เต็มหมดโอ้ยแชมป์นี่พงพันธ์อ่ะแชมป์งานสวยนะพงพันธ์พันไพโรจน์เนี่ยอ๋อจุ๊บอันนี้คือสายหมอบกับสายช็อปเปอร์เหรอหรือมันยังไงวะต่อถามต้องถามพี่ต่อเลยพี่ต่อเคยสายนี้ครับ SR เขาอะเคยทำอะไรนะ SR คุณไงสมัยก่อนอะมันคือถ้าสำหรับตัวผมอะมันก็ไม่ได้มีบรรทัดฐานอะไรอะครับในการทำรถเลยเอาจริงก็อาจจะดูแบบเป็น reference จากที่ชอบแล้วก็มาดับเป็นตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็เป็นเฟรม750 7แรงครึ่ง WL อย่างเงี้ยคันที่เราเห็นน่ะหน้าสปริงเกอร์แฮนด์ก็อาจจะเป็นแฮนด์วินเทจตรงปีอะไรเงี้ยเอามาใส่ให้มันเตี้ยๆหน่อยแต่คนนี้เขาเหมือนคุณเลยว่ะใช่ไหมเฮ้ยตำรวจเหมือนหมวกด็อกเฮดเลยนะอันนั้นน่ะมีไทอินเว้ยเฮ้ยคืออย่างงี้พี่อยากรู้ว่าคนที่ขี่หน้าสปริงใช่ป่ะแล้วก็หลังแข็งแล้วก็แฮนด์ในลักษณะเหมือนแฟตแท็กหรือว่าคาเฟ่เนี่ย มันจะไหวเหรอวะช่วงล่างมันเราจะไหวเหรอวะมันปกติแรงมันลงที่หลังใช่ไหมสปริงเกอร์เซตดีๆขี่ดีกว่าครับแต่ว่ามีแต่ว่ามันจะเซตดีขี่ลงตัวจริงๆอ่ะมันเซตยากครับสปริงเกอร์แต่ว่ามันขี่ดีนะผมเคยขี่รถสปริงเกอร์ดีๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันขี่กว่ารถดีกว่ารถกูเยอะเลยว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่รถใครก็ขี่ดีกว่ารถเราทั้งนั้นแหละอ้าว20กว่าคนที่ทนดูเราอยู่นะครับมีคนที่น่าต่อคุณจะทักเขาบ้างนะใครนะเนี่ยหล่อเนี่ยอะไรวะชื่ออะไรวะเพชรบูรณ์อ่ะโอ้ยคุณดีมอะครับใช่ไหมนี่ก็เป็นบิลดเออร์ป่ะสำนักอะไรนะคนดีเป็นบิลดเออร์ครับ50 คัสตอมสำนักนี้มีทั้งหมดกี่สิบคนนะครับคุณดีมองอาจเท่าที่เห็นเนี่ยมีคนเดียวเหมือนพี่ป่ะผมเห็นมันคนเดียวป่ะวะไปต่อนะ
มีข้อมูลจากอาจารย์เบิร์ดใช่ไหมฮะเนี่ยพี่เบิร์ดจะบอกเลยหน้าเหมือนพี่ต่อคนเนี้ยเออมันก็เป็นสไตล์นะอย่างน้อยๆก็จดจำนี่สินักเทสนี่สิเครื่องหายากอย่างแท้จริงแล้วก็สวยจังเลยนักเทสเช็คราคาได้ไหมสาวให้สลับบุรีแจ้งยอดได้ไหมว่านักเทสที่เท่าไหร่ต้องถึงขั้นขายบ้านขายสวนอะไรอย่างนี้ไหมเฮ้ยผมเห็นล่าสุดที่คันที่เอเลเมนต์เขาขายนี่ล้านเท่าไหร่อ่ะล้านเลยเหรอล้านเดิมใช่ไหมไม่เห็นแวบๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือไงอ่ะมีนักเคลื่อนที่ขายล้านกว่าน่าจะทะลุน่าจะทะลุไปแล้วครับถ้าแบบว่าเอกสารแท้อะไรแท้อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะทะลุล้านกลางไปแล้วแหละพวกเนี้ยอาจารย์เบิร์ดสะดวกไหมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปแล้วให้อาจารย์เบิร์ดเข้ามาคุยด้วยกันไหมเอาไหมโอ้ยคราวนี้เอฟซีจะล้นหลามเลยครับถ้าส่งไปหาอาจารย์เบิร์ดอ่ะเนาะเดี๋ยวนะทอนนี่นะเดี๋ยวพี่ส่งไปหาจันเบิร์ดนะบรรยายถึงตัวรถคันนี้สักหน่อยครับต่อก็หน้าหย่อมๆยาวๆอย่างนี้ช่วงนี้ก็กำลังนิยมนะครับบ้านเราหน้าเชิดๆหน่อยเงี้ยฮะก็เข้าทางช็อปเปอร์70เขาอย่างเงี้ยบ้านเรากำลังเป็นที่นิยมพอสมควรเหมือนกันโชกหน้ากระบอกก็ต่อโชกขึ้นไปเงี้ยให้อกมันลอยลอยหน่อยอือฮึสวยครับสวยสวยเลยอาจารย์เบิร์ดผมส่งผมชอบลิงก์ไปให้แล้วกระบอกสั้นแชมป์บอกว่ายังไงนะซ่อมเฟรมเดิมส่งโอเคยินดีใครช่วยพูดให้แชมป์หน่อยสิว่ายังไงแชมป์เนี่ยแชมป์นี่เป็นคนที่ทำงานเหล็กที่เข้าใจศาสตร์ของเหล็กอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาต้องทำยังไงกับเหล็กแล้วเขาก็เข้าใจงานที่มันเป็นงานแบบว่าคัสตอมที่เป็นงานช็อปเปอร์อย่างเงี้ยครับซึ่งพอมันเอามาแมทกันอ่ะแชมป์ทำงานออกมาสวยผมทำงานเขามาหลายงานแล้วผมอยากได้ชุดหน้าผมอยากได้ชุดหน้าของงานพี่แชมป์จังเลยสวยมากโอ้นี่ตามงานกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับงานแชมป์ดีครับสวยสวยหน้าฝรั่งนะผมซัพพอร์ตยูโรคอลนะครับไม่ใช่ผมซัพพอร์ตใครแต่กำลังจะพูดว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยใครขายของโป้งพูดได้ต่อพูดได้แชมป์พูดได้แล้วก็ช่วยกันซื้อวนๆกันไปกันมาอย่างนี้ได้นะฮะเฮ้ยมีคนที่เขาอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เป็นผู้ชาวเราที่อุดหนุนเสื้อกั๊กผมด้วยแล้วเขาคือสารจันทร์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเขาคือคณะอะไรวะพลครับพลอยู่คณะอะไรนะเพื่อนนะสปาร์ตันเลยสปาโอ้โหแล้วจริงจังอ่ะทีมนี้เขามีคนทำกราฟิกทำอะไรจริงจังว่าเดี๋ยววันหลังชวนมาคุยกันเดี๋ยววันหลังชวนมาคุยกันไปต่อนะครับไปต่อนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เอาสปอร์เตอร์ไม่แก่มากยาสามัญประจำบ้านแล้วก็เอ้ยอันนี้เป็นโมเดลที่พี่ชอบนะคือสปอร์เตอร์ตัวที่มันเป็นเนียมแล้วมันอาจจะไม่ลึกมากแต่ว่ามันก็ต้มยำทำแกงได้อ่ะขอฟังความเห็นหน่อยผมเห็นสปอร์เตอร์ของบ้านเราอ่ะเจ๋งๆหลายคันเลยนะสปอร์เตอร์เหมือน SR แหละครับทำอะไรก็สวยก็ทำอะไรรู้สึกสวยทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยสวยสวยหมดเลยใช่แล้วดูเขาปัญหาไม่เยอะเท่าผมอะสวยง่ายสวยง่ายผมเห็นรถปีใหม่ๆที่เคยผ่านตาเป็นหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดเอามาทำอยู่ที่โชว์รูมที่ผมทำงานอยู่สองคันสามคันเอ้ยสวยพี่เบิร์ดทำอะไรไม่เป็นอ่ะพี่เบิร์ดจะหมายถึงผมส่งลิงก์แล้วเข้าไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยป้องอธิบายหน่อยพี่เบิร์ดเข้าลิงก์แล้วก็กดตั้งชื่อแล้วก็กด enter มันเข้ามาแล้วพี่ก็
มันจะมีคำว่า enter broadcast หรือ enter studio อะไรประมาณนี้มันมีคำว่า enter แต่เหมือนต้องตั้งชื่อก่อนก็ตั้งชื่อมาว่าเป็นเบิร์ดอะไรนะวงเขาอะstate clear ครับที่เบิร์ด state clear stay go อ๋อเบิร์ด stay go อีกนี่ก็มีอีก chapter นึงใช่ไหมใช่ใช่ครับมีกี่คนอะอ๋อไม่ไม่ครับ Stay Go เป็นแบรนด์แบรนด์กระเป๋าของพี่เบิร์ดเขาใช่นี่คือมาคนละแบรนด์คนละแบรนด์มีสำนักอาจารย์เบิร์ดเข้ามานะผมยินดีที่จะคุยด้วยนะไปต่ออ่าอันนี้นี่มันอักลี่มันต้องโพสอะไรแบบนี้ต่อท้ายออกแบบว่าแอบๆเป็นโบสเทลหน่อยอะไรเงี้ยโบเทลนี่ก็คือเบาะของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับซึ่งตอนที่ออกแบบมาช่วงปีแรกๆนี่ไม่ได้รับความนิยมเลยครับมันขี้เหร่แต่พักหลังๆมันเชยนะมันเชยรถที่ท้ายเป็นโบเทลโอ้ยราคาทะลุทะลวงครับจับต้องลำบากมันอยู่ในรถอะไรบ้างโบเทล FXR อะไรประมาณนี้ป่ะใช่ใช่ครับอยู่ในตระกูลพวก FX อะไรอย่างเงี้ยครับ FX ปีนู้นนะที่เห็นกันอยู่คุณเบียร์ไซเคิลบอกว่าสปอร์เตอร์ทำทรงไหนก็สวยจริงครับโอ้สวยจริงครับเอาแวะคุยเรื่องสปอร์เตอร์นิดนึงคือมันมีทัศนคติบางอย่างว่าสปอร์เตอร์เนี่ยมาถ้าคุยสปอร์เตอร์มาสู้ตายเลยต่อเฮ้ยแต่มันมีบางคนนะหรือแม้กระทั่งบางทีเราไปเจอคนขายบางคนบอกพี่เล่นเคยมีสปอร์เตอร์แล้วพี่จะมาซื้อสปอร์เตอร์อีกก็ไม่ควรนะแล้วก็บางคนบอก883มันก็เหนื่อยอะพี่ไปออกทิปแล้วเขาแล้วทำไมแล้วทำไมคนที่ซื้อแบบว่า CVO สีนี้แล้วจะมาซื้อ CVO อีกแต่คนละสีก็ซื้อได้อ่ะใช่ไหมคือเอาจริงอยู่ที่ความชอบเลยครับผมเคยรู้จักคนที่เขาแบบว่าเขาเล่น SR มาก่อนแต่ทะเบียนแท้นะครับสมัยก่อนหลายปีที่แล้วมีตังค์เขาก็ซื้อแต่ SR เล่นเขาซื้อแต่ SR ซึ่งศักยภาพเขาพร้อมที่จะขยับไปเล่นอย่างอื่นที่มันพูดง่ายว่าที่มันเฟี้ยวกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะเล่น SR ก็เหมือนกันครับผมว่ามองว่าสปอร์เตอร์เนี่ยสำหรับผมนะมันเหลือเฟือแต่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อแล้วไปขี่ในกลุ่มที่มันเป็นรถทัวร์ลิ่งหรือรถตระกูลที่เขาใช้เดินทางกันจริงๆหรือว่าในกลุ่มที่เขามีทุนเป็นสุลต่านเงินหนาสุลต่านเข้าใจคำว่าสุลต่านไหมไปบี้ตามเขาไม่ได้อะฮะไม่มีทางแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบสปอนเซอร์คุณเดินซื้อสปอนเซอร์แล้วคุณก็มีความสุขกับมันคุณใช้งานมันอะไอเดียมากโคตรสุขเลยเอาจริงเจ้าสัวโป้งเจ้าสัวว่าไงเจ้าสัวไม่เอานี่สปอนเซอร์อุ้ยแลกไหมครับใครมีเออคือบางทีก็ชอบความสบายของมันเหมือนกันใช่ไหมแบบว่าไม่เออกระเหลิกมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช่ครับแต่ถ้าว่ามันพอขี่ในเมืองก็สบายดีอ่ะเออใช่ใช่ที่พูดเพราะว่าเคยมีนะเคยขี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องช็อปเปอร์เนี่ยมันก็นอกจากเรื่องเครื่องยนต์กลไกและอีกมุมหนึ่งมันเหมือนมีคัลเจอร์ของมันมีคัลเจอร์มีวัฒนธรรมของมันและคนนี้น่าจะเป็นภาพของเดวิดมานหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเนี่ยดูจากลายเซ็นนะดูจากลายเซ็นใช่ครับไม่รู้แกมีภาพเยอะมากน้อยขนาดไหนเนาะแต่ภาพแกสวยๆทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมผมไม่รู้จักชื่อแกหรอกแต่ผมจำเส้นแกได้เหมือนแกก็เป็นคัลเจอร์หนึ่งของรถพวกนี้ไปแล้วครับรูปที่แกเขียนแต่ละอันนี่คือแบบใช่เลยอ่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่เราอยากจะเป็นแบบเขาฮิปปี้เอาอย่างนี้เหรอครับต้องที่ใช่หมายถึงว่ากับหัวกับหางกับลำไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะขี่ลำบากจอดเถอะจอดเถอะเนาะขอดูที่คันนี้หน่อยเข้าใจว่าเขาวาดในยุคของเขาแล้วรถเนี่ยก็คงจะเป็นยุคนั้นครับต่อครับไอ้โป้งก็จะถามเรื่องดุมหน้าอีกเปล่าวะ
ไม่น่านะเล่นผมไปสองรอบแล้วคือเป็นโชเวลแล้วก็รถมันยังตีถังฝังไม้อยู่อ่ะครับหมายถึงว่าเอาถังเดิมมาทำเหรอหรือถังเดิมครับถังเดิมซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยอ่ะนอกจากจะเป็นสายวินเทจที่แบบโชว์ถังอะไรใช่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 ครับไม่ค่อยมียุคหนึ่งเอามาทำมันก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานทำแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าด้วยความที่อิเล็กทรอนิกส์อะไรมันก็เยอะขึ้นด้วยผมมองว่าเรื่องใช้งานมากกว่าแต่ถ้าเป็นช็อปเปอร์ปีเก่าๆก็น่าจะเอามาทำกันอยู่ได้เพราะว่ามันตอบมันใช้งานได้ปกติง่ายอ่ะอ๋อใช่นี่ไงทอยบอกมีเครื่องขายเหมือนเห็นทอยขายเครื่องสปอตเตอร์อยู่เอออ้าวใครคันใครคันเชิญ50,000เองมั้ยเชิญนะครับระยะหลังเนี่ยบางทีเห็นราคาเครื่องแล้วนะคือสมมติว่าเราจะเล่นไอ้พวกเนี้ยเราเห็นราคาเครื่องแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไหวกูไหวแน่กูไหวแน่แต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่ต้องเผื่ออยู่พอสมควรอะเวลาหาของช่างแล้วเงินที่ทยอยจ่ายแต่ละครับครั้งครั้งคุณต้องมีเวลาคุณต้องอดทนจบมาแล้วก็จบเป็นคันมาแล้วขี่ได้ก็ไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกแน่แน่คันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าพูดถึงอยู่เหมือนกันนะ W1 เหรอใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใช่ก็ต้องใช่แท้ครับไม่คงไม่ใช่ W1 มากน่าจะเป็นอังกฤษอะที่ไม่ค่อยรู้อะครั้งแรกๆนะที่เห็นไอ้พวกหลังแข็งเราจะเหมาพวกนี้ว่าช็อปเปอร์แล้วกันเนาะมันอาจจะไม่ได้เราจะเหมาว่าไอ้รถคัสตอมอะรถคัสตอมแล้วกันเห็นที่แรกเราเพียรย่อยลงไปอีกน่าจะลำบากพี่ไปเห็นที่ญี่ปุ่นอะแล้วก็ดูตามหนังสือญี่ปุ่นอะพี่ก็จะขัดหน่อยคือรู้สึกเฮ้ย mm-hmm. ไอ้พวกนี้แม่งเอามายิงเฟรมได้เหรอวะแล้วยังมีไอ้ไทอัมไอ้พวกตัวถังวาวอ่ะถังคมเมียมกับเลือดหมูถังอะไรอย่างนั้นนะแล้ววางเต็มๆนะแต่เป็นหลังแข็งเว้ยอืมที่ถ้าเกิดเมืองไทยก็สายคุณเอกโอทามอ่ะแกจะครับแกจะแต่ไอ้ตรงประมาณแถวๆนี้มันได้มั้ยวะต่อมันได้ครับเอาจริงตอนที่ผมเข้าไปหลุดเข้าไปในไทรัฐครั้งแรกอ่ะเพราะว่าผมไปเห็นรูปฝรั่ง2คนไม่ขี่ไทรอัมถังเดิมเป็นเฟรมฮาร์ทเทลแล้วใส่เสื้อลายสกอตใส่ดิกกี้ขี่รถในวันที่ผมขี่คาเฟ่อะ KSR คาเฟ่ที่ไม่เข้าใจแบบว่าเขาเจอแบบนี้เลยครับ uh-huh. แล้วก็วันที่เราแบบว่าดูแต่เว็บฮาร์เลย์เว็บใหญ่เว็บนึงอะครับแล้วเราก็แบบมันสวยนะมันก็ฮาร์เลย์แหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยแต่ว่ามันไม่ปิ๊งอะครับแต่พอมาเห็นแบบอย่างเงี้ยแล้วมันปิ๊งเลยนะมันปิ๊งจริงๆเฮ้ยเนี่ยแหละถ้าจะขี่รถต้องแบบนี้อะไรเงี้ยสวยครับสวยแต่ก็อังกฤษเนี่ยสำหรับพี่มันก็ห่างจากตัวพอสมควรแล้วไม่เคยคิดจะมีโปรเจกต์เลยว่าอังกฤษไม่หันไปยิงเฟรมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยผมชอบรถอังกฤษมาก่อนตอนที่ขี่ชอบรถอังกฤษมาก่อนครับนอร์ตันไทรอัมบีเอสเออะไรเงี้ย BJS สวยรถอังกฤษสวยขนาดสปอร์ตเตอร์เองก็ยังได้อิทธิพลมาจากรถพวกรถอังกฤษพวกนี้เลยครับมาตีตลาดในช่วงที่รถอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลในฝั่งอเมริกามากก็เลยต้องทำรถออกมาเพื่อตีตลาดกลับไปเหมือนกันก็อยากได้เป็นรูปทรงที่แบบว่าออกแบบมาให้คล้ายพวกรถอังกฤษเพื่อได้รับความนิยมย้ำอีกทีนึงว่าในไลฟ์เนี่ยฝากร้านได้แล้วก็ตะกี้ทอยบอกว่ามีเครื่องของสปอร์ตเตอร์ขายและเหมือนทอยกำลังปั้นแบรนด์ไอ้ทอยไซเคิลของเขาอะเห็นทำพวงกุญแจทำเสื้อทำอะไรออกมาเยอะแยะเลยอะใช่ไอ้ทอยไซเคิลนี่มีกี่คนนะคำถามที่บนนี้หนึ่งคนก็เชียร์นะทอยอันนี้หยอกนะไปต่อโอเคอันนี้ก็
สายอิทธิปาฏิหาริย์นี่ต้องไปนั่นแล้วมั้งทางเมืองจันทร์แล้วมั้งโจ๊กอะไรอย่างนั้นแล้วมั้งพี่โจ๊กแกหายไปเลยไม่รู้แกว่างถึงไหนไม่ว่างโอ้ยนี่ความจริงต้องโหมดญี่ปุ่นว่ะเออคลาสสิกคลาสสิกออเรนจ์จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับสำนักคลาสสิกออเรนจ์เขาจะเป็นทำสปอนเซอร์ถังลอยๆเป็นดักเทลสั้นๆอย่างเงี้ยครับก็สวยอีกอ่ะสวยดูสิบปีที่แล้วก็สวยทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่เลยรถสวยๆที่แบบว่าเรามองจนแบบตกผลึกแล้วจริงๆอ่ะเรามาดูทุกวันนี้มันก็ยังสวยอยู่คันนี้ก็สวยเป็นของ Casey Orange ครับก็ญี่ปุ่นอยู่ดีเสียป้องแชร์หน่อยเสียป้องเรียกเสียโฟก็ต้าดีนะเสียป้องแชร์เรื่องคันญี่ปุ่นกับปอร์เตอร์กับCasey Orange หน่อยเดี๋ยวพี่ก็มีจะแชร์เรื่องนี้เหมือนกันอ๋อผมไม่รู้เลยครับว่าอันนี้คือ Casey Orange จำไม่ได้ครับเหรอคือพอเราเริ่มสนใจฮาเล่แต่ญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบหน้าแคบๆอย่างนี้เนาะสั้นๆด้วนๆแทนสั้นๆด้วนๆพี่เนี่ยชอบสปอร์ตเตอร์จนไปซื้อไอ้หนังสือแต่งสปอร์ตเตอร์ต่อมันจะมีอยู่เล่มนึงที่แบบว่าด้วยสปอร์ตเตอร์คัสตอมอย่างเดียวเลยอะมีเคซี่ออเรนจ์มีอะไรอีกมือ 3-4 สำนักของญี่ปุ่นอ่ะแล้วโหมันเขาไม่ต้องใช้ตัวเก่ามากจะใช้ประมาณนี้แหละเสื้อเนียมเนี่ยนะ883อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากสำนักแต่งทางฝั่งตะวันตกก็คือมันมีลายเซ็นอย่างชัดเจนครับผมอย่างสมมติอ่ะโอเคไอ้ถังบนเฟรมเนี่ยมันก็มีใครๆทำเยอะแยะแต่พอเป็นเคซี่ออเรนจ์ปุ๊บแม่งนึกออกเลยไม่จะนึกออกเลยเออว่าแบบเฮ้ยมันโหนกโหนกจริงๆนี่คำว่าโหนกนี่ถูกต้องเลยอ่ะโหนกอ่ะหัวโหนกคือก็ดูก็รู้แบบว่าเขาอ่ะแล้วก็ชอบแล้วก็ตอนนั้นมันก็จะมีแฮนด์ในประเภทอย่างเงี้ยต่อเขาเรียกแฮนด์อะไรนะที่แบบเนี่ยปักๆเสียบๆขึ้นมาแล้วหักกึ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยดรอปหน่อยแล้วบางโคนเนาะต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นมันพาจินตนาการไปไกลป่าววะมันไกลอ่ะมันพาไปไกลอ่ะดักเทลนี่แบบต้องของญี่ปุ่นนะครับฝรั่งเขาไม่ค่อยทำกันหรอก็คงทำแต่มันจะไม่เพี้ยนขนาดเนี้ยนี่มันเพี้ยนไงนี่มันญี่ปุ่นมันทำมันจะแบบดูเพี้ยนอ่ะเขาจะเอาบางโคนแพนเฮดหรือบางโคนเก่าๆคือญี่ปุ่นเนี่ยที่มันดังเพราะว่าเขาชอบเอาของวินเทจราคาแพงอ่ะมาหั่นมาตัดมันเฉือนแบบไม่เสียดายของแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันทำออกมาแล้วมันเสิร์ฟดูดีก็เหมือนดูสมัยก่อนที่พอเห็นรถญี่ปุ่นเรามีความรู้สึกว่ามันไม่สวยอ่ะรถญี่ปุ่นมันไม่ได้สวยมันแปลกคนเรามีความรู้สึกว่ามันได้แค่แปลกมันไม่ได้สวยแต่พอดูไปเยอะๆเข้าเยอะๆเข้ามันไม่ได้บังเอิญสวยมันไม่ได้แปลกไอ้ที่ไม่สวยจริงซึ่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะว่าเขาเป็นชนชาติที่เวลาเขาคิดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะผ่านการกั้นกรองผ่านการคิดทำเกจอะไรสักอย่างเขาผ่านการคิดเพราะนั้นของวินเทจที่เขาเอาไปหั่นไปตัดไปผ่าแม่ก็ผ่านการคิดออกมาแล้วมันไม่ได้บังเอิญสวยครับมันสวยจริงสวยเลยนี่มีคนพลบอกว่าญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นจริงจริงอันนี้หมายถึงรถหรือคนหรือ LV หรืออะไรครับพลแล้วก็ชอชายบอกว่าอะไรนะส้มตำบ้าส้มบ้าแปลว่าCasey Orange อ๋อ Casey Orange อ๋อโอเคทีนี้สำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่าไอ้รถเนี่ยอาจจะประมาณสัก10ปีไหมต่อในช่วงสัก10ปีนะใช่ครับ10ปีแน่ครับ10ปีมีแน่แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบบางอย่างเว้ยคือยางไฟสโตนโอเคไหมต้องเนาะต้องพี่คิดว่ามันเป็นยุคของยางไฟสโตนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โหลดหน้าโหลดหลังโคตรพ่อโคตรแม่โหลดแล้วก็มีถังที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันจะประมาณเนี่ยแป้งแป้งอ่ะรถอยากจะบอกว่ารถที่มันถูกจริตผมในนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบเตี้ยๆสั้นๆบางๆอย่างเงี้ยผมแล้วผมก็จะมองมันสวยตลอดเวลาสวย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 แหมพอเป็นเรื่องญี่ปุ่นนี่แวะนานเลยนะแวะนานเฮ้ยอันนี้เห็นท้ายหน่อยนึงแต่ก็ชอบนะครับอันนี้จะเป็นไทอัม
แล้วเนี่ยเนียนๆจริงๆที่พี่บอกอ่ะทำนองเนี้ยทำนองเนี้ยรถสะอาดสะอาดอ่ะสวยยังไงก็สวยถ้าเกิดขี่ไทอัมแบบนี้นะผมนี่ต้องโปะไอ้ตันโจเลยนะแบบแป้เลยนะเออแม่งต้องแป้เลยนะเอออันนี้ฝรั่งปะอันนี้เริ่มฝรั่งแล้วดูทรงแบบพอมองปุ๊บเรารู้เลยว่าฝรั่งแม่ไม่มีอ๋อนี่ไงคันเมื่อกี้ใช่ไหมครับดุมหน้าของอะไรวะโป้งดุมหน้าอะไรวะอยากเล่นได้อยู่โอเคฟอร์ล่าไม่เล่นละไม่เอาเล่นละไม่เล่นละไม่มีรถอินโดมาให้เราดูเลยอยากเออเดี๋ยวอินโดไม่ต้องหาจากไหนในอักลี่มีป่ะในนี้แหละเดี๋ยวก็มีครับมีแชร์กันเยอะแยะแต่ว่ามันอาจจะหาไม่เจอง่ายๆครับบางอันนี้ยังอยู่ในไกด์ยังอยู่ในโพสของพี่ชาติเชื้ออยู่เลยเหรออ๋อมันแบ่งเป็นอย่างนี้เหรอพี่เขาโพสรูปเยอะมากเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะออกก็ได้มาเดี๋ยวจะได้ลองดูว่ามีอันอื่นบ้างไหมเนาะมันควรจะต้องเข้ายังไงอ่ะไปที่เข้ามันเลยครับผมจำได้ว่ากลุ่มพี่ไม่ค่อยเข้ากลุ่มอ่ะเป็นยังไงว่ากลุ่มมันวิธีการของมันคือไปที่ตรงไหนครับก็นี่เราเลื่อนดูรูปภาพตรงนี้เลยก็ได้นะพี่โต้งก็ส่วนใหญ่ภาพก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่โอเคแวะไหมแวะตรงไหนบอกนะแวะบอกนะเฮ้ยอังลี่มีกฎแม่ถามหน่อยถามตรงว่าสามารถดูรูปพวกนี้ได้ปะดูได้เอาจริงๆอ่ะตอนเดี๋ยวเอาลงมาหน่อยวะเอาลงมาหน่อยอะไรบางได้ป่าววะไม่ทันวะเดี๋ยวมือสั่นหมดละไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยตอนที่เรียนแรกตาสว่างตาสว่างคุณมาร์คเขายังไม่เฮียบขนาดนี้อลังฉางกว่านี้อีกนะเหรอใช่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกลุ่มปิดอ่ะเราเล่นเงี้ยแบบโอ้ยอลังฉางหรือว่าใช่ครับรอพอสมาชิกเริ่มเยอะขึ้นเริ่มมีกฎมากขึ้นบ้างเนี่ยโอ้นี่ลุงรถตู้นะครับนี่รถไกลกลางอะไรวะอ๋อก็มีรูปส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอะไรงี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคจะหาญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอันเนี้ยอินโดแน่ไหนไหนไหนนี่รูปเมื่อกี้น่าจะอินโดครับไม่ใช่นี่รูปเนี้ยใช่ครับรูปเนี้ยก็น่าจะอินโดรูปที่ซ้อนกันนะครับสองคนลองดูนะรูปนั่นแหละฮะลองดูเนี่ยรูปนี้ก็น่าจะอินโดแน่คำว่าเอ้ยอินโดอีกแล้วอ่ะพี่เริ่มเห็นในฟีดเว้ยแบบสำหรับคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์คัสตอมอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็โพสต์ทำนองอินโดอีกแล้วว่ะมันมีนัยยะทำนองแบบอย่าเอ้ยอินโดแม่งเก่งว่ะเราก็ใกล้ๆกันอะไรทำนองเนี่ยที่รู้สึกอย่างนั้นนะผมใช้คำนี้เป็นแฮชแท็กคือในแนวพี่ไบคือเป็นอินโดอีกแล้วว่ะเพื่อนอะไรเงี้ยเอออินโดอีกแล้วว่ะเพื่อนเป็นแฮชแท็กผมในอักลีไบนี่แหละคือผมตาม IG ของอินโดนี่อินโดมั้ยนี่อินโดมั้ยโอ้คำนี้ไม่น่าใช่ครับหรอแปลกๆนี้ญี่ปุ่นแน่ใช่ครับคราวนี้ไม่น่าใช่อินโดอินโดเนี่ยอันนี้อินโดไหมไม่แน่ใจครับหรือว่าไม่ใช่ของต่อนะไม่ใช่เดี๋ยวพี่กำลังจะหารูปที่มีความเป็นตัวแทนของแบบใช้แฮชแท็กใช่ไหมต่อใช้แฮชแท็กใช่ไหมเดี๋ยวใช้แฮชแท็กหาใช่ครับพิมพ์คำว่าอะไรนะอินโดอีกแล้วว่ะเพื่อนอะไรเงี้ยเรื่องนะมีแฮชแท็กแบบนี้ด้วยเหรอวะอินโดอีกแล้วลองดูดิเดี๋ยวบอกว่าเจอนะเจอวัยรุ่นอินโดอ๋อมาจะอาจจะเจออันไหนสักอันนึงแล้วเดี๋ยวเรายกมาพูดแล้วกันครับเนี่ยฮะเนี่ยพี่กับเราอินโดคือรถอินโดเนี่ยเอาจริงก็อยากออกตัวเลยแอบว่าแบบไอดีตัวเองเหมือนกันสมัยก่อนอ่ะเวลาอินโดนีเซียเขามา follow IG เราก็จะไม่ค่อย follow เขากลับอ่ะเออเราจะอีโก้มากเลยมันก็คงเหมือนเวลาเราไป follow ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพักหลังๆปีหลังๆมาเนี่ยอินโดไปไกลมากอินโดไปไกลจริงๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแต่ว่าอินโดเนี่ยเล่นรถค่อนข้างเอกลักษณ์มานานมากแล้วนะครับเราเห็นแล้วเราแต่ว่าโอเคพอหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นสากลมากขึ้นอินโดรถ
รถที่อินโดทำจะเป็นสากลมากขึ้นดูได้ง่ายมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยยุคที่เป็นเล่นเป็นแรดลุกกันหรือเล่นแนวแรดอย่างเงี้ยฮะอินโดเล่นจัดกว่าเรามากทำเวสป้าแรดกับหัวกับหางวางเครื่อง2ลูกทำแรงทำซิ่งก็อินโดครับพอวันหนึ่งเราอยากดูอีกเนี่ยเราอยากทำความรู้จักเขามากขึ้นก็ผมมันก็ย้อนกลับไปดูรถที่เขาทำเมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังเป็นอินโดจ๋าครับแต่ปี3ปี4ปีหลังมาเนี่ยถึงจนถึงทุกวันเนี้ยรถที่ทำออกมาจากอินโดเหมือนออกมาจากแมกกาซีนฝรั่งแมกกาซีนญี่ปุ่นเลยอะอย่างว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างมันเสพมาจากที่เดียวกันมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการทำรถมันก็อาจจะเป็นสากลมากขึ้นพี่ต้องเคยได้ดูงานอินโดบ้างหรือเปล่าอย่างผมตาม IG เป็นอินโดนีเซียนช็อปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สวยครับก็ทำสวยรถเขาสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ด้วยมั้งครับพวกสตัฟต่างๆหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้แบรนด์หมวกกันน็อกอินโดเขาแบบโหกางเกงยีนด้วยกางเกงยีนด้วยมีแบรนด์ดังมีแบรนด์กางเกงยีนที่ดังมากๆด้วยฮอตหลอดอย่างเงี้ยฮอตหลอดจากอินโดอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยพอตั้งข้อสังเกตได้นะต่อคืออินโดเขามีความเป็นคราฟนะคนอินโดมีความคราฟอยู่แล้วก็มันได้อะพอมันเรียนรู้เรื่องอะไรสักเรื่องนึงมันสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ใช่พี่แต่ว่านิดนึงอะครับคืออินโดเขาแต่งรถแต่เขาไม่แต่งตัวใช่เขาติดอยู่นิดเดียวแต่ว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่เขาเสพด้วยทั้งสองอย่างทั้งการแต่งตัวทั้งแต่งรถอะเอาจริงๆนะบางทีผมไม่เห็นทะเบียนรถอะผมเดาและโลเคชันมันไม่ใช่โลเคชันแบบบ้านเขาอะไอ้เหี้ยผมไม่รู้ว่ารถมาจากอินโดอะหลอกตาเราไปได้แล้วครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่นี่น่าอิจฉาคนอินโดอย่างหนึ่งคือผู้นำเขาขออนุญาตพูดถึงโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะอันนี้นี่เรื่องใหญ่โตเลยนะครับผมเขาเสรีอ่ะแล้วก็เลยแบบเอ้ยแต่ผมไม่ได้พูดถึงอะไรผู้นำบ้านเรานะผมแค่แบบอวยผู้นำบ้านเขาเฉยพูดได้ต่อพูดได้แต่ว่ารับผิดชอบคนเดียวไงก็พูดไปไม่รู้ว่าใครอยู่กับผมตรงนี้คนดูกี่คนเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันหมดนะเขาเสรีครับผมเสียดายแทนไม่เสียดายแทนเสียดายอ่ะเสียดายว่าทำไมบ้านเราทั้งที่น่าจะเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าเขาดูพัฒนามากกว่าเขาแต่เรื่องพวกนี้น่าเสียดายอีกไม่กี่ปีแหละครับพม่ามาแล้วครับพี่โต้เคยเห็นพม่าหรือยังยังไงอ่ะรถช็อปเปอร์พม่าถึงว่าพม่าทำเป็นบิลดเออร์เนี่ยหรอใช่ครับพม่านี่มาแล้วครับผมว่าอีกไม่นานครับไทยเราจะตามแทบทุกอย่างแล้วอ่ะแม้กระทั่งเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าเรามันไม่เสรีแล้วเทพขึ้นบ้านเราเสรีหมดเวียดนามไต้หวันเกาหลีเราไม่เคยเห็นรถช็อปเปอร์สวยๆเราก็เห็นแล้วอ่ะนี่อินโดแน่อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกอินโดเขาก็เนี่ยพอภาพลักษณ์มันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยถึงรถเขาสวยมันก็ไม่งานมันเก็บปะเขาเก็บงานปะหรือไม่ค่อยเก็บงานอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยเก็บแต่ว่าไปเจอบางคนบางสำนักที่เขาเก็บก็เนี้ยบครับเก็บเนี้ยบสะอาดตาสวยอ่ะแล้วแต่ใช่ไหมบางอันก็กังๆใช่ไหมบางอันก็กังๆก็มีใช่ไหมก็เหมือนเราครับงบถึงงบไม่ถึงเหมือนกันใช่มาดูรถผมมาที่ไหนนี่ก็อินโดที่เป็นรูปผู้หญิงเนี่ยคันนี้ก็รถอินโดเครื่องอะไรอ่ะโต้ง XS หรือเปล่าไม่ใช่ XS ไม่ใช่ Honda น่าจะเป็นพวก Honda เครื่องร้อยกว่าผมมองว่าเป็น W เฮ้ยไม่ใช่ OTW ไม่ใช่หรอ CD 4ครึ่ง5ครึ่งอะไรงี้ป่ะครับไม่ใช่แถวๆ100กว่า4ครึ่ง5ครึ่งแถวๆพวกตัวเล็กๆอ่ะพี่ว่าตัวเล็กๆอ่ะใครรู้แล้วบอกนะผมว่ามีแฟนของน้องคนนี้เหรอ
ไม่ใช่ลิบบิ้นผมตามไอจีอยู่คนเนี้ยใครครับเขาเป็นช่างสักหรือไงอ่ะเอาเหรอพูดจริงพูดจริงอ๋อเรานึกว่านายอาร์มไม่อาร์มไม่อาร์มอย่างนี้ก็คือเรามีภาพว่าเครื่องที่มันแมทกับยิงเฟรมหรือคัสตอมเนี่ยมันก็จะโอเคมีทั้งฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นแต่มันก็จะเป็นเครื่องที่เราค่อนข้างคุ้นหูเนาะดูดีมีชาติตระกูลอ่ะอินโดอินโดยิงเครื่องเล็กกันสวยมากครับเออใช่ใช่รถเล็กเขาสวยเอาจริงๆไงผมเคยพูดมาหลายปีมากเลยเครื่องอะไรแล้วก็ได้แต่แบบมันอยู่ที่กึ่งจริงๆครับอินโดเนี่ยไม่เป็นภาพที่เห็นชัดที่สุดเลยนะทุกวันนี้สำหรับนะบ้านเราน้องๆรุ่นใหม่ๆทำรถเครื่องเล็กพวกรีเบลก็สวยครับพวกระดองบอยหรืออะไรที่ผมตามดูเขาอยู่พวกเนี้ยทำสวยรถเครื่องเล็กๆเอามาทำกันสวยๆไอเดียดีๆใช่ใช่ครับคนเมื่อกี้เป็นอินโดนีเซียนแทททูอาร์ติสต์คนไหนผู้หญิงอะไรคนผู้หญิงคนเนี้ยครับอ๋อเป็นช่างสักขี่คัสตอมไบค์ด้วยสรุปคือมันก็ไม่ได้ถูกจำกัดกับรถบางยี่ห้อบางแบรนด์อะไรอย่างนี้เอาไรฟานไปยิงได้ไหมถามจริงไรฟานยิงให้สวยให้ดูดีดูได้มีไหมโอ้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนถือว่ามันการใช้งานของเครื่องมันก็อาจจะไม่คุ้มทำอะไรอย่างเงี้ยฮะไหนเสียตังค์ทั้งทีแล้วก็ให้มันเป็นเครื่องที่แบบญี่ปุ่นหน่อยถึงจะเป็นเครื่องเล็กมากวันนี้ต่อแป๊บนึงมีความเห็นจากคุณผู้ชมหลายท่านนะเดี๋ยวลองดูนะเข้าใจว่าพูดถึงตัวนี้ว่ะเดี๋ยวลองดูนะคุณสกอร์เปียนเหรอโอ้ยเคซ่า200ใช่ไหมเคซ่า2อันนี้ความเห็นนะเฮ้ยสงสัยจะใช่ว่ะเคซ่า200เนาะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเครื่องคาวาผมถึงมองว่ามันเป็นเครื่องบิวตอนแรกอย่าเพิ่งต่อ CB250สองสูบก็มีบางคนบอกเป็นเอสอะไรวะเอสเตล่าใช่ไหมแล้วทอยบอกว่าเป็นยามาฮ่าสกอร์เปียนเหรอวะคือตกลงมีทั้งแบรนด์ยามาฮ่าซีบีไอฮอนด้าคาวาตกลงอะไรวะเดี๋ยวป้องช่วยขายใครมาแท้แล้วนะครับเนี่ยโป้งครับโป้งช่วยไอ้เมสเซจไปถามไอ้น้องเขาหน่อยได้ไหมว่าเขารับสักนอกสถานที่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่ใช่ถามว่าเครื่องเขาเครื่องอะไรเครื่องเขาอะเครื่องเขาเครื่องอะไรอย่าครับกำลังดูอยู่มันจะทำได้ขนาดนั้นโอ้โหมันจะเลิศไปหน่อยละอ๋อในรูปเนี้ยครับเขามาจาก IGFTW underscore bikers แล้วเข้าใจว่าอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าของประเทศอะไรแล้วเขาลงรูปผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็ติดแท็กผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็แฮชแท็กว่าคาวาซากิว่ะพี่เออเหรอแล้วให้น้ำหนักไปคาวาซากิแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะไปถามเพจไอคาวาเรโทรที่นั่นมีกูรูของคาวาเขาตอบได้แน่นอนเขาตอบได้แน่นอนกำลังหาตัวแปลกอะโป้งต่อมีอะไรที่มันแปลกๆก็ดูในเพจนี้บ้างไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้อะไรได้เปล่าวะก็อันนี้ก็ยังอุตส่าห์ทำเนาะก็ดูมีความมานะอุตสาหะก็มีป้งเจอรูปรถคันเมื่อกี้แต่เป็นอีกมุมหนึ่งมุมด้านขวาอ๋อมันมีหลายมุมเลยป้งต้องส่งให้พี่โต้งใช่ไหมครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะกว่าจะเปิดกว่าจะอะไรกันพอสมควรแค่อยากรู้ว่าเป็นรถอะไรเท่านั้นแหละทีนี้มีคนถามว่าคลิกสนุกไหมพี่โป้งเออ
น่าจะถามถึงตรงนี้ว่าเอออ๋อพี่เชษเอพี่บอยเอพี่บอยนี่จะต้องได้มีโอกาสคุยกันสักครั้งนะโอ้ยแก๊งนี้เขาเปรี้ยวนะพี่นะได้หมดนะเสื้อผ้าหน้าผมอลังการสไตล์รถอะไรเงี้ยเนาะแล้วตอนนั้นน่ะคือโอเคมีพี่นี่มันชอบตั้งข้อสังเกตว่ะคือมี มีคนที่เล่นรถวินเทจเนี่ยอยู่แล้วใช่ไหมแบดบัตวินเทจไบค์ไทยแลนด์ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็เล่นวินเทจอยู่แล้วการเล่นคัสตอมมีอยู่แล้ว แต่เราจะเห็นรูปคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเดี๋ยวพี่เข้าหน้านี้นะเราจะเห็นรูปคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเว้ยที่มันขี่รถแบบที่เอพี่บอยขี่กันอะเนี่ยรถที่มันจะบางทีแบบอาจจะดูแบบเดิมๆจ๋าๆไตวาวแห้งๆเออทำนองนั้นแล้วก็เอาไอ้ผ้าขนแกะอะไรมาวางเป็นเบาะอะไรอย่างนั้นอะอะไรนั่นๆแล้วก็แต่แต่งตัวนะใช่ผมว่าถ้าขี่ญี่ปุ่นเวลาเขาขี่รถเดิมๆเฉยๆเขาแต่งตัวจัดโอ้หนักเลยอะหนักเลยดีกว่ามันมีแก๊งทางญี่ปุ่นที่แบบเนี่ยประมาณเอพี่บอยที่พี่ใช่ใช่ครับแล้วก็แต่งตัวกันจัดนะครับแต่งตัวกันจัดจะขี่รถเชยแต่เทชิบหายแล้วแรกๆพี่ก็สงสัยนะว่าแบบมันขัดเปล่าวะอะไรเงี้ยนะรู้สึกมึงจะมันแนวเล่นของเก่าแล้วมึงก็แต่งตัวจัดๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็จะมีถ้าโอเคถ้าอย่างที่อยากเป็นกลุ่มที่แบบว่าเขาลื่นจริงเขาอาจจะเล่นแบบหมวกเป็นหมวกกัปตันอะไรของเขาเงี้ยนะฮะเหมือนพี่โนนพวกพวกลุงแอปเสาให้เนี่ยเขาก็จะแบบสายนั้นพี่ชอบนะพี่ไปไม่ถึงว่ะที่เป็นกัปตันอ่ะไม่ถึงผมก็ชอบที่เป็นกัปตันอ่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขานึกว่าเฮ้ยเราจะดูมันดูเก๋ๆใช่ไหมไม่ใช่มันดูอาวุธมันจะดูเหมือนไม่คนที่ใส่หมวกอย่างนี้ได้ต้องมีบารมีเท่าที่พี่เห็นมานะเออไอ้นี่เป็นบูลลี่เขาคือเท่าที่พี่เห็นมาเนี่ยเขาต้องมีบารมีพอสมควรเช่นใช่น่าจะต้องรุ่นใหญ่หน่อยครับคุณตันเงี้ยคุณตันใช่ไหมเออหรือเป็นพวกแต่งวินเทจจ๋าอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยผมไม่ได้บูลลี่นะผมพี่แซวเล่นหยอกเออต่างไม่ถึงจริงๆแล้วบางทีก็จะมีรถเดิมแต่ว่ามีสไตล์เนี่ยก็จะถูกเอามาหยิบยกพูดมาถึงกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะ Honda 16วาวอะไรประมาณนั้นครับแต่บ้านเรารถเล็กๆช็อปเปอร์ก็สวยเยอะนะครับน้องๆที่เขาทำกันนะสวย250 2แรงครึ่งทำสวยน้องกลุ่มอะไรนะละนองบอยอะไรนะผมชอบละนองบอยผมเห็นสวยๆนี่ละนองบอยนี่สวยหลายคันอ่ะเอาแถมอีกสักคันนึงอ่ะคันนี้อะไรไม่ใช่ SR เนาะใช่ไหมต่อใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่เห็นครับพี่ตงไม่ขึ้นนะครับพี่ตงอ้าวเหรอแป๊บนึงนะโอเคใช่ไหมเห็นไกลๆก็ขาดมันไกลเออแต่ผมให้ 90% แล้วกันน่าจะเครื่อง SR เหรอมันก็แปลกเนาะหน้าตามันประหลาดว่ะโอ้โหแต่มันไกลมันก็ไม่ชัวร์แต่มาดูอีกทีอ่ะมี SR มีด้วยเหรอ SR ครับเออมันก็ยังสามารถแบบใส่หน้า16หลัง16ได้ไม่ค่อยเจอน้อยมากที่จะใส่แบบนี้เขา2ท่อเหรอพี่ผมมองไม่เห็นเลยเออเหมือน2ท่อว่ะต่อทำไม SR มี2ท่อแต่เสื้อแต่ฝาเหมือนฝา SR มากเลยครับพี่กลัวมันจะเป็นแถวๆพวก Honda ตัวแถวๆ400อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออพี่คิดว่ามีนะ CR 400ไม่รู้อ่ะไม่แม่นว่ะไม่ฟันธงแล้วกันว่ะแต่ฝา SR เออขออนุญาตไม่ฟันธงแล้วกันครับเออคือถ้าเกิดชวนอ๋อมีคนบอกซูอ่ะซูครับพวกซาเวจเงี้ยแหละฮะ
ซาเวจ400คุณพจรัตน์เนี่ยบอกว่าคันตะกี้เนี่ยคือซูอ่ะเออถ้าเกิดเป็นซาเวจมันจะเป็นในพวกช็อปเปอร์ไม่ใช่เหรอวะใช่ป่ะเอ้ยซาเวจที่เครื่องใหญ่ๆป่ะตรงๆใหญ่ๆป่ะซาเวจเขาจะเครื่องตัวเดียวกับเทมเตอร์เออก็ต้องสูบเดียวโอ้เออถึงก็สูบเดียวอยู่ดีไม่แม่นประมาณนี้ก็ซูซูกิมีคนยืนยันหลายคนว่าเป็นซูซูกิว่ะนานทางการก็น่าจะใช่ครับที่เอ๋ยืนยันว่าเป็นซูซูกิเนาะก็คืออย่างนี้เดี๋ยวตัดเข้ามาหน้ารวมก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่ชวนมามีคนบอกอีกเป็นโวลตี้250เฮ้ยสนุกว่ะนี่มันแฟนพันธุ์แท้ว่ะโวลตี้ซูซูกิใช่โวลตี้ซูซูกิไม่ค่อยเจอโวลตี้อ่ะเคยคืออยากจะบอกว่าที่ทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยปล่อยไก่ได้แล้วก็ไม่ได้มาโชว์ความรู้เล่าเลยเนี่ยไม่เยอะไม่ปล่อยเป็นเล่าเลยเนี่ยไม่ได้มาโชว์ความรู้เว้ยแต่หมายถึงว่าเหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะเราเคยทักไหมว่าเฮ้ยเพื่อนรู้จริงหรือเปล่าวะมึงไม่ได้เป็นเซียนอะไรอย่างงี้แล้วก็แชร์กันไปแล้วก็เรียนรู้กันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เก่าขึ้นแล้วเนี่ยพี่โต้งฮะเก่าขึ้นเล่นไก่ไปหลายตัวอ๋อก็แหมจริงๆก็คือสวัสดีครับคุณชวนโหเอฟซีต่อเยอะเหมือนกันนะต่อเป็นเซเลบวะเขาเป็นเซเลบพี่เหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยขับรถเหยียบตีชาวบ้านเขาไปเยอะครับเดี๋ยวไปหาไอออนขี่สักคันไว้เอาแบบหลังแข็งบ้างเว้ยไอออนนี่ฮะขายอยู่นะครับคันนึงมีขายอยู่นะครับคันนึงพี่ต้องตายหาแล้วตายหาแล้วไม่น่าพูดเลยกูไม่น่าพูดเลยว่ะไม่น่าพูดเลยแล้วเมื่อกี้มีคนเหมือนชอบเขาว่าเฮ้ยมีขายอยู่คันนึงว่ะเฮ้ยสนใจด้วยผมก็ถึงไม่กล้าถามพี่เลยว่ามีหรือเปล่าผมก็ขายก็ไม่มีตังค์ซื้อมีขายอยู่คันนึงมีขายอยู่คันนึงเออก็อย่างงี้ช่วยติดตามผมเช้าเย็นครับเฮ้ยเป็นคนถล่มตัวมาตลอดรายการมีคนบอกว่าสนุกมากได้ความรู้สนุกมากจะขอรับไว้ครับสนุกมากจะขอรับไว้แต่ได้ความรู้เนี่ยขอออกตัวไว้ก่อนว่าคงจะไม่ได้เป็นพื้นที่เพื่อความรู้แต่ว่าได้คุยกันในผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เป็นทำนองเนี่ยแต่ผมชอบนิยามว่าชาวเราเนาะมันก็มั่วตัวไปคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทำนองนี้นะมันจะทนดูไม่ได้มันจะเหมือนแบบมาคุยเรื่องเหี้ยอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทนดูไม่ได้เลยอ่ะไอ้ทนดูอยู่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นเหมือนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในความเหมือนกันผมก็อยากให้มาคุยกันเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็ซัพพอร์ตกันไปกันมาต่อมีอะไรขายหรือยังวันนี้ต้องไม่มีครับหรือว่าเร็วๆประธานเหนือเข้ามาครับประธานเหนือเข้ามาฝากร้านเชิญเลยครับประธานเหนือเชิญเลยครับผมฝากเลยครับโอ้ช็อปเปอร์แคมป์2020วันไหนครับประธานเหนือวันไหนครับผม26 27 28 3วันเลยเหรอ3วันครับที่เค้าไอ้วันนี้ครม.เค้าจะเคาะว่าหยุดไม่หยุดใช่ป่ะเค้าจะให้งานนี้ใช่มั้ยใช่ใช่เฮ้ยจริงเหรอก็งานเขาดังช็อปเปอร์แคมป์ยังไงผมต้องตกลงเราขี่ไปใช่ไหมวะพี่ต่อขี่ดิเออผมต่อสู้จนได้มาหยุดมาไม่รู้นะชวนกันเองนะชวนกันเองนะชวนออกอากาศด้วยนะชวนออกอากาศด้วยนะเออไม่มีคุณดีมเพชรบูรณ์จะฝากงานหรือเปล่าครับวันที่เท่าไหร่เดือนตุลาใช่ไหมออกไปแล้วแหละ17 18หรือ16 17เดือนตุลามีงานที่เขาคอด้วยนะครับต่อจากงานช็อปเปอร์แคมป์ก็ไงครับฝากเหมือนกันคุณเนี่ยก็อย่างนี้เดี๋ยวไว้ชวนดีมชวนสมาชิกทางไอ้เพชรบูรณ์คุณต้งคุณเต้งอะไรเนี่ยเข้ามาคุยก็ได้เพราะว่าเพชรบูรณ์รู้สึกว่าคุณเต้งด้วยเหรอครับได้สถาปนาตัวเองเป็นอะไรนะเมืองของช็อปเปอร์ทางภาคเหนือตอนล่างไปแล้วฝนตกแล้วว่ะเดี๋ยวต้องรีบไปปิดหน้าต่างขอบคุณต่อและโป้งมากๆแล้วก็คนดูที่ดูมาด้วยกันแล้วผมหวังว่า
จะมีแรงอ่ะหวังว่าจะมีแรงที่มาเจอกันได้ไม่ขาดหายไปจนเหงาขอบคุณมากโป้งและต่อขอบคุณจริงๆครับพี่กวนอีกละขอบคุณมากเลยครับดีนะส่วนที่ต่อมาครับผมครับขอบคุณมากครับ